สวัสดีครับคุณผู้ชมสุขธรรมแก่คุณผู้ชมจะว่ากันไปแล้วนะคุณเอ๋ปรินาเธอก็น่าสงสารน่าเห็นใจจริงๆชีวิตวันนี้ของเธอถ้าจะเปลี่ยนไปแล้วนะก็เหมือนกับนางฟ้าตกสวรรค์จริงๆธุรกิจของเธอถูกยึดเธอถูกปานชีวิตทางการเมืองก็ถามกันเข้ามาเยอะชีวิตตกสวรรค์วันนี้ของเอ๋ปรินาเธอจะอยู่อย่างไรเธอจะอยู่ได้ไหมแต่ที่แน่ๆนะทั้งที่ตกสวรรค์เนี่ยก็ต้องรับนะคุณเอ๋เนี่ยแรงดีไม่มีตกจริงๆเธอสามารถที่จะสร้างประเด็นขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ได้ตลอดดังนั้นไปเปิดใจคุณเอ๋ปรินาครับสวัสดีครับคุณเอ๋ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอ๋ครับสวัสดีค่ะครับครับคุณเอ๋ครับขออนุญาตเรียกนางฟ้าตกสวรรค์ได้ไหมเนี่ยยังไงก็ได้ค่ะผมเข้าใจว่านางฟ้าตกสวรรค์เป็นคำเปรียบเทียบที่อาจจะตรงกับสถานการณ์ที่สุดนะคุณเอ๋นะครับก็ถามกันเข้ามาเยอะว่าธุรกิจก็ถูกยึดนะเครื่องมือทำหากินก็ถูกยึดกันไปหมดถูกประหารชีวิตทางการเมืองด้วยวันนี้คุณเอ๋จะอยู่ได้ไหมจะอยู่อย่างไรคุณเอ๋บอกกล่าวกับคนที่ติดตามชีวิตของคุณเอ๋สักนิดสิครับค่ะคือจริงๆไม่ได้ถูกยึดนะคะครับตอนที่ส่งมอบคืนที่ดินเนี่ยเอ๋ได้ทำหนังสือส่งมอบโดยไม่มีเงื่อนไขครับและพร้อมสังหาริมทรัพย์ค่ะเอ๋เป็นคนส่งมอบเองครับครับโอเคเราก็คืนไปมีปัญหาจะเอาคืนเราก็คืนให้แต่ความหมายของมันก็เดียวกันก็คือสุดท้ายเนี่ยธุรกิจที่ทำอยู่นะครับก็ไม่มีละไม่มีธุรกิจขณะเดียวกันทางการเมืองก็เล่นต่อไม่ได้ชีวิตวันนี้จะอยู่ยังไงจะอยู่ได้ไหมเนี่ยคุณเอ๋ตอนแรกยอมรับเลยว่าหนักมากนะคะร้องไห้เยอะมากไม่กินข้าวไม่ค่อยนอนอะไรเงี้ยค่ะครับทำใจยังไม่ได้ค่ะครับแต่เมื่อท่านมีเสียงประทัดก็รู้สึกว่าเหมือนกับโดนย่ำยีอะค่ะก็เลยเป็นแรงลุกขึ้นมาแล้วก็สติก็คืนมาครับกำลังใจที่จะสู้ก็ขึ้นมาครับเรื่อยๆตอนนี้ก็สภาพจิตใจนี่ได้อยู่ที่ 98% แล้วค่ะวันนี้นะคะ 98%จุดเปลี่ยนที่ทำให้กลับมาได้ตั้ง 98% ก็คือมีคนสร้างสถานการณ์จุดประทัดสนั่นหวั่นไหวทำไมครับอะไรอย่างไรครับทำไมเสียงประทัดตรงนั้นมันกระตุ้นให้กลับมาฮึดได้ครับคือในคลิปที่ปรากฏตามสื่อมวลชนต่างๆนะคะคนเสื้อสีขาวเป็นคนขับรถของคู่แข่งนะคะเป็นคนจุดประทัดครับค่ะครับคู่แข่งทางการเมืองเหรอฮะค่ะคู่แข่งที่คราวที่แล้วอะค่ะคู่แข่งทางการเมืองที่แพ้คุณเอในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเป็นคนสร้างสถานการณ์เป็นคนสร้างสถานการณ์จุดประทัดไล่อะไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะเป็นคนขับรถของเขาอะค่ะไปจุดครับครับความหมายก็คือเขาเองนั่นแหละสั่งลูกน้องไปทำว่ากันอย่างนั้นเถอะก็เป็นที่รู้กันนี่ก็คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกิดฮึดขึ้นมาโอ้อีก 2% ที่เหลือล่ะคุณเออีก 2% ที่เหลือคือต้องยอมรับว่าวันนี้ก็ยังมีฝันร้ายบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไม่ได้ร้องไห้แล้วแต่ว่าบางครั้งเวลามีใครพูดอะไรอย่างเงี้ยอย่างเมื่อวานเนี่ยก็ไปธุระแล้วก็มีท่านหนึ่งเขาถามว่าตอนนี้ทำอาชีพอะไรดีแล้วก็เกิดแบบแรงสั่นสะเทือนในหัวใจอย่างแรงขึ้นมาเลยแล้วเราก็ไม่รู้จะตอบว่าอะไรแล้วก็ตอบว่าตกงานอย่างเงี้ยค่ะครับขาดกันก็เลยเงียบเลยแต่ว่าก็ยังมีตะกอนอยู่ในใจก็ยังมีแผลอยู่ในใจนั่นแหละก็คนเราก็ต้องล้มกันทุกคนละค่ะครับครับเราก็ต้องพยายามลุกให้ได้นะคะครับครับครับเรียนถามคุณเองนิดนึงเรียนถามด้วยความเข้าใจความรู้สึกแล้วก็เห็นใจนะในความเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยปกติเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมามันจะยุ่งเหยิงมากไม่ยุ่งกับธุรกิจก็จะยุ่งกับเรื่องทางการเมืองทั้ง7วันและทั้ง30วันอยู่ๆมันโหไปเลยเนี่ยวันเนี้ยตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยอยากจะถามอารมณ์เหมือนกันนะทุกๆเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยยังไงฮะก็รู้สึกงานมันน้อยมากเลยค่ะไม่มีอะไรทำเลยไม่มันไม่ใช่น้อยมันไม่มีอะไรทำแล้วตอนนี้ถูกไหมฮะค่ะก็ไม่ค่อยมีอะไรทำนะคะก็มีคนไปรษณีย์มาที่บ้านเยอะอะค่ะไปรษณีย์ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมโน่นนี่นั่นให้ช่วยเหลือให้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมให้ด้วยอะไรเงี้ยก็มีเยอะมากเลยก็ยังอ่านอยู่อะค่ะ
ก็ยังมีชาวบ้านร้องขอความช่วยเหลือเข้ามาใช่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 แต่เมื่อสถานะทางการเมืองมันเสียไปแล้วเนี่ยไอ้การจะไปช่วยอะไรกับชาวบ้านมันก็มีข้อจำกัดใช่ไหมครับก็ต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะคือตลอด18ปีที่อยู่ในสนามการเมืองอยู่ในการเมืองเนี่ยมันก็จะมีช่วงปฏิวัติช่วงหมดวาระช่วงอะไรต่างๆคือชาวบ้านไม่เคยหยุดมหาปรินาเลยนะคะถึงแม้วันนี้เองเนี่ยตลอดชีวิตแล้วนะคะชาวบ้านก็ยังคงไม่หยุดมหาปรินาก็ยังมาติดต่อยังบางคนยังเรียกสสอยู่เลยเราก็บอกไม่ได้เป็นแล้วเขาก็คือเขาเรียกจนติดปากคือเป็นนานเนี่ยแล้วก็ยังติดที่ว่ามีอะไรก็มาหากันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เหมือนกับว่าเราก็ยังทำงานอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของเราไม่ได้ไปประชุมสภาแล้วแหละตรงนี้นะคะครับครับครับแต่ผมเข้าใจว่าสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตอย่างหนึ่งก็คือสมัยก่อนออกปากอะไรกับใครไปติดต่อกับหน่วยราชการไหนเขาก็โอเคค่อนข้างเยอะนะครับแต่วันนี้พอสูญเสียสถานะออกปากกับใครเขาจะไม่ค่อยพูดด้วยโดยเฉพาะข้าราชการเนี่ยตรงนี้คือความเจ็บปวดอย่างหนึ่งไหมครับข้าราชการณวันนี้ยังดีกับเออยู่นะคะโชคดีโชคดีพอดีเอโชคดีเออยู่ในแสงนะคะแล้วก็เอมี Facebook ที่เป็นถือว่าเป็น powerful media คือต้องยอมรับว่า Facebook ของเอมีพลังมากในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเวลาเอโพสอะไรออกไปเนี่ยมันจะมีการวิพากษ์วิจารณ์เยอะในสังคมโซเชียลเพราะฉะนั้นถ้าข้าราชการเนี่ยไม่บริการประชาชนเนี่ยเอจัดการแน่โอเคนะเอจะประณามเลยค่ะครับเมื่อยังมีโซเชียลมีเดียเป็นพลังเมื่อยังมีแสงอยู่ในตัวดังนั้นไปติดต่ออะไรกับใครเขาก็ยังฟังคุณเอ๋อยู่ค่ะเพราะเราโชคดีกว่าคนอื่นตรงที่ว่าเรามีแสงมีแสงมีแสงไม่ต้องไปวิ่งหาแสงที่ไหนแล้วนะคุณเอ๋มีแสงอยู่ในตัวเราละสมัยที่เอ๋ยังไม่ดังไม่มีใครรู้จักเลยเนี่ยนะการที่ได้ไปยืนหลังนักการเมืองแล้วได้ออกทีวีแป๊บนึงอะไรเงี้ยคือเราก็ดีใจมากแล้วนะคะนั่นคืออดีตแต่ปัจจุบันเนี้ยต้องยอมรับเลยว่าเอ๋อะวิ่งหนีนักข่าวด้วยซ้ำพี่นักข่าวทราบแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็แบบคือเอ๋ไม่ได้แบบหิวแสงจริงๆเพราะว่าอย่างรายการยี่ดนายติดต่อหลายครั้งเนาะอะไรเงี้ยก็คือก็ไม่ได้ไปแล้วก็นี่ก็โฟนอินให้ยี่ดนายค่ะโอเคได้ได้ต้องกราบขอบพระคุณคุณเอ๋ถามนิดนึงสิครับวันนี้ในแง่ของชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรครับธุรกิจก็ไม่มีรายได้ก็ไม่มีแล้วด้วยความเคารพนะฮะอาจจะละลาบล้วงไปสักนิดหนึ่งชีวิตมันจะไปต่ออย่างไรลูกเต้าก็มีก็เป็นภาระอย่างหนึ่งที่จะต้องเทคแคร์ชีวิตคุณเอ๋จะไปยังไงเนี่ยคือประมาณ 2-3 ปีที่ส่งมอบคืนที่ดินพร้อมอสังหาริมทรัพย์เนี่ยค่ะคือเอ๋ไม่มีรายได้เข้ามาเลยพร้อมกับมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่มีเงินเดือนอีกก็ไม่มีรายได้เข้ามาเลยก็ใช้เงินเก่าไปเรื่อยๆทีนี้พอก่อนที่จะมีคำสั่งให้ตลอดชีวิตนะคะก็มีการขายรถยนต์ไป1คันได้ 450,000 บาทด้วยก็พอมีคำสั่งออกมาเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ได้เราจะเอาเงินเก่าออกมาใช้ให้หมดไม่ได้เราจะขายทรัพย์สินเราไปเรื่อยๆเพื่อดำรงชีพไม่ได้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเราต้องหาอาชีพนะคะก็มีสื่อมวลชนให้ความสนใจก็เชิญไปออกรายการแล้วก็ให้ตังค์มานั่นก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เงินจากสื่อมวลชนแต่ก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้มีเงินน้อยเราไม่ได้คอยวาสนาไงคือเรามีเงินเราก็ต้องหาแล้วอ่ะเราจะไปคือเงินที่เรามีเก็บอ่ะเราก็อยากจะเก็บไว้ตอนแก่แล้วก็ไว้ใช้กับลูกชายด้วยแล้วอีกหน่อยเดี๋ยวลูกชายมีครอบครัวอีกใช่ไหมคะใช่เราก็ต้องคิดถึงตอนวันนั้นด้วยใช่ก็ว่าจะไม่ใช้จะพยายามไม่ใช้ใช่ใช่แต่เข้าออกรายการมันเป็นส่วนประกอบเล็กๆของชีวิตเท่านั้นเองคุณเอ๋มันไม่จีรังยั่งยืนหลักๆเนี่ยฐานของรายได้หลักๆในอนาคตที่คิดเอาไว้นี่จะไปทำอะไรไหมจะไปทำอะไรคือเอ๋ก็ใฝ่ฝันอยากจะกลับไปทำฟาร์มไก่โอ้ค่ะมันเป็นธุรกิจยุคนี้ที่อยู่ได้เลยใช่ไหมคุณเอ๋มันเป็นความถนัดของเราคือเราเรียนจบมานี่เราก็เป็นนักการเมืองแล้วก็อยู่กับชาวบ้านแล้วอ่ะตั้งแต่เรียนจบมาแล้วก็เลี้ยงไก่ค่ะโอเคโอเค
จริงไหมครับที่เขาบอกว่ารัฐสภาเนี่ยเขาจะมีกองทุนกองทุนหนึ่งเป็นกองทุนที่ทำหน้าที่ดูแลอดีตสสสวมันมีอยู่จริงไหมครับไอ้เจ้ากองทุนนั้นนะครับอันนั้นเป็นสำหรับทุกคนละภาพไม่รู้ยกเลิกไปแล้วหรือยังนะคะแต่ของเอไม่ได้ขนาดนั้นค่ะอ๋อโอเคคือเขาจะดูแลเฉพาะกรณีทุพพลภาพหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ไม่เข้าข่ายโอเคเข้าใจทีนี้วกกลับมาเรื่องทางการเมืองนิดหนึ่งถามจริงๆเถอะนับกระทั่งถึงวันนี้พี่เพื่อนน้องที่พลังประชารัฐมีใครสักคนไหมยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือในชีวิตของคุณเอบ้างไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งมีสักคนไหมยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือค่ะก็มีผู้ใหญ่อะค่ะก็ให้กำลังใจนะคะค่ะนอกจากกำลังใจบางทีชีวิตวันนี้ชีวิตที่จริงๆนะคุณเอ๋ชีวิตที่จริงๆวันนี้ต้องการอะไรที่มากกว่ากำลังใจนะคุณเอ๋ชีวิตที่มันจะอยู่ได้ที่มันจะเดินต่อเนี่ยมีใครยื่นมืออะไรเข้ามาบ้างไหมที่พลังประชารัฐถามจริงๆคือกำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็วันนี้เอ๋บอกเลยว่าพลเอกประวิตรเนี่ยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ตอนที่เอ๋เริ่มมีเรื่องแล้วท่านก็ให้กำลังใจมาโดยตลอดคือต้องยอมรับนะว่าถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นเนี่ยน่าจะคิดสั้นเลยอ่ะแต่นี้เอ๋ก็ผ่านมาได้เรื่อยๆนะจนถึงวันนี้ครับครับจริงๆที่บ้านมีใครเป็นกำลังใจนอกจากคุณพ่อมาแวะเวียนปลอบใจไหมลูกๆให้กำลังใจอย่างไรแล้วให้ฟังสักนิดสิครับเนี่ยคุณพ่อท่านอายุเยอะแล้วอะค่ะก็ไม่ค่อยอยากให้ท่านรับรู้รับทราบแล้วก็ไม่อยากให้สื่อมวลชนไปบูลลี่ท่านเยอะนะคะเพราะเดี๋ยวท่านก็ไม่รู้จะอยู่กี่ปีนะคะก็อยากจะฝากด้วยแต่ว่าในส่วนของในครอบครัวเนี่ยหลักๆเลยก็คือลูกชายนี่จะชอบรูปหัวเวลาเราร้องไห้อะไรเงี้ยอ๋อกี่ขวบแล้วฮะเนี่ยลูกชาย12อ๋อ12ก็โตพอสมควรแกก็เดียงสาแล้วล่ะแกรู้เรื่องทั้งหมดแล้วล่ะนะครับนะครับโอ้ก็ยังดีที่ยังมีลูกชายเป็นเพื่อนในยามที่เศร้าสุดๆนะก็ยังดีนะคุณเอ๋ไม่งั้นแย่เลยชีวิตค่ะเขาเป็นคนตลกค่ะอยู่ด้วยแล้วเราก็จะแบบมีรอยยิ้มตลอดคุณเอ๋ครับเท่าที่ทราบเนี่ยคุณเอ๋ตั้งใจจะเสนอให้พรรคธรรมชารัฐส่งพี่ชายคุณเอ๋ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมที่ราชบุรีนะครับแต่บังเอิญเนี่ยมันเกิดปัญหาทางเทคนิคก็คือมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติเป็นสมาชิกพรรคไม่ครบ90วันพรรคจึงส่งลงไม่ได้เมื่อลงไม่ได้คราวนี้เขาพูดกันว่าตระกูลไก่คุบกับพื้นที่การเมืองในจังหวัดราชบุรีมันยิ่งกว่าขาลอยพูดได้ไหมครับว่ามันเป็นจังหวะขาลงสมบูรณ์แบบของตระกูลไก่คุบแล้วก็ตัวคุณเอเองในทางการเมืองค่ะก็ต้องเรียกว่ามันมีเหตุการณ์ส้มหล่นแล้วนะคะวันนี้มันจะมีคนส้มหล่นแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีการแข่งขันที่ดุเดือดใช่คู่แข่งเก่าของคุณเอ๋ก็นอนมาแล้วล่ะป่านนี้ถูกไหมชัดเจนถือเป็นขาลงทางการเมืองสมบูรณ์แบบไหมของตระกูลไก่คุบแล้วก็คุณเอ๋ปรินาคือเรายังไม่ได้ต่อสู้นะคะอย่าเพิ่งตัดสินเรานะคะและอีกอย่างหนึ่งตัวเอ๋ยังไม่ได้ข้องเกี่ยวกับการเมืองแล้วเอ๋ไม่ได้เสนอหรืออะไรที่พรรคพลังประชารัฐเองไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคด้วยซ้ำทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของพรรคพลังประชารัฐกับกรรมการบริหารพรรคที่จะคัดสรรบุคคลที่เหมาะสมจะมาลงสมัครนะคะแต่ในเมื่อเขาคัดสรรแล้วขาดคุณสมบัติเขาก็ตัดสินใจที่จะไม่ส่งคือเขาเป็นพรรคใหญ่เขาไม่สามารถส่งตระสีตระสาได้นะคะส่วนในเรื่องของนอนมาเนี่ยก็อย่าเพิ่งวางใจนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าคราวที่แล้วเนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาได้มาที่3คะแนนเขาเยอะมากเลยคือคนนั้นเนี่ยเขาเป็นน้องเขาอยู่วัดไซนะคะเขาก็ถือเป็นสุภาพบุรุษคนนึงนะคะในพื้นที่ก็นิสัยดีกันน่ารักปกติพรรคก้าวไกลเราเห็นภาพของความก้าวร้าวบางครั้งถูกไหมคะของผู้แทนที่มีความก้าวร้าวบางครั้งบางคนนะคะแต่ทีนี้น้องคนนี้เขาค่อนข้างจะโอเคเขาเป็นสุภาพบุรุษแล้วคะแนนเขามาเยอะมาที่3เลยนะแต่ครั้งนี้มองดูถึงวันศุกร์แล้ววันจันทร์วันสุดท้ายเขาไม่ส่งนะคะแล้วเพื่อไทยประกาศไม่ส่งก็มีพรรคเสรีรวมไทยส่งเพราะนั้นมันเป็นนัยยะว่าเขาอาจจะจับมือกันนะคะอย่าลืมว่าเสรีรวมไทยก็มีหมื่นกว่าคะแนนเพื่อไทยก็มีเป็นหมื่นนะคะแล้วก็รู้สึกไม่แน่ใจเสรีรวมไทยนำเพื่อไทยหรือเพื่อไทยนำเสรีรวมนั้นเนี่ยแต่ว่าก้าวไกลอ่ะมาที่3เลยคือเยอะสุดนี่วันนี้มันมีนัยยะเหมือนเขาจับมือกันแล้วส่งคนเดียวถูกไหมคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคะแนนมันรวมกันขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ถึงเยอะมากอะค่ะ
มันน่าจะได้ถึงไม่ต่ำกว่า 50,000 เลยน่ากลัวนะคะถ้าเอาแบบคะแนนของเก่ามารวมๆกันนะคะโดยเฉพาะยิ่งตัวผู้สมัครที่ได้ที่2เนี่ยเขามา 29,000 ครับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งนอนใจนะคะแต่ทางออกเดียวก็คือกระแสแพ้กระสุนนะคะถ้าเกิดมันมีสิ่งที่ถ้ามีฝนตกลงมาจากฟ้าเนี่ยอย่างร่มรื่นนะคะอย่างทั่วถึงเนี่ยฉลุยเลยค่ะงานเนี้ยโอเคค่ะค่ะสมมุตินะสมมุติว่าก้าวไกลเขาไม่ส่งคนลงสมมุตินะก็จะสู้กันอยู่2เบอร์ก็คือประชาธิปัตย์กับเสรีรวมไทยและสมมุติต่อไปว่าเสรีรวมไทยกับเพื่อไทยเขาหัวกันเขาจับมือกันโอกาสที่เขาจะชนะสจ.เสงประชาธิปัตย์ก็มีใช่ไหมครับถ้าวันจันทร์นี้ไม่มีใครมาสมัครเลยนะคะมีแค่2เบอร์เนี่ยเสรีรวมไทยจะมีความน่ากลัวเกิดขึ้นเพราะมันเป็นนัยยะของการจับมือกันโอเคนะคะโอเคสมมุติวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครก็คือวันจันทร์สมมุติว่าก้าวไกลเขาสมัครเป็นเบอร์ที่3ฐานทั้งหมดของคุณเอ๋จะเทไปช่วยก้าวไกลไหมครับถามกันตรงๆคือเอบอกตรงๆว่าโดยส่วนตัวเอ๋เนี่ยนะคะใครก็ตามที่คือวันนี้เอ๋ไม่มีสิทธิ์แม้จะเลือกตั้งแต่เอ๋ขอเป็นกูรูแล้วกันนะคะเพราะว่าศาลเขาเป็นกูรูเป็นกูรูค่ะเป็นในฐานะกูรูแล้วกันนะคะในฐานะกูรูเนี่ยคือเรามองว่าพื้นที่เราเนี่ยสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วเพราะนักข่าวก็ตามที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยเราพื้นที่ในส่วนของโพธารามจอมบึงก็จะมีการสนับสนุนเช่นเดียวกันนะคะเอ๊ะถ้าพูดอย่างนี้หมายความว่าทำใจเทมูลชนไปช่วยสจ.เสงได้หรือครับถามกันตรงๆค่ะคือทำใจเทมูลชนไปช่วยสจ.เสงประชาธิปัตย์ได้หรือครับเอไม่สามารถไปยุ่งอะไรกับการเมืองแล้วในคำสั่งศาลไงคะเอก็ไม่อยากจะให้พรรคการเมืองใดมามีความเดือดร้อนเพราะเอค่ะ okay. เพราะนั้นเอก็ไม่อยากจะเมนชั่นให้ประชาธิปัตย์เขาคือเอก็ไม่อยากจะเมนชั่นเท่าไหร่แต่โดยส่วนตัวค่ะในฐานะที่ผู้ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เนี่ยก็อยากจะสนับสนุนทุกคนที่เลือกคนเอกประยุทธ์ได้โอเคไหนๆก็ไหนๆเมื่อต้องวางมือจากการเมืองอยากจะฝากถึงใครสักคนในจังหวัดราชบุรีไหมมีผู้หญิงคนหนึ่งดูเหมือนคุณเอ๋ขีดเส้นใต้หลายๆเส้นแล้วก็พูดถึงหลายครั้งมากพูดถึงด้วยความรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจเหลือเกินอยากจะฝากอะไรไหนๆก็ไหนๆก็ต้องถอนตัวแล้วล่ะถอนตัวจากยุทธจักรอยากจะฝากอะไรกับใครสักคนไหมไม่ฝากดีกว่าค่ะถ้าฉะนั้นถ้าไม่ฝากผมถามเลยอีซิมโบของคุณเอ๋เนี่ยหมายถึงใครอ่ะอีซิมโบอ่ะโอ้เยอะแยะเลยค่ะไอ้พวกอีซิมโบใจร้ายอยู่พรรคเดียวกันเยอะแยะเลยในเยอะเลยเหรอค่ะเยอะแยะมีเยอะแยะค่ะสังคมรู้หลายคนก็คนในพรรคก็รู้ใช่ไหมครับน่าจะนะคะน่าจะนะโอเคเอาละครับคุณเอ๋ส่วนตัวของคุณเอ๋อยู่อย่างไรชีวิตจะดำเนินต่ออย่างไรเอากันแค่นี้ก็แล้วกันพอประมาณนะครับผมจะพักสักครู่ในช่วงหน้าแต่คราวนี้จะไปกันที่เรื่องไปทะเลาะกับมิสแกรนด์นะครับคือประเด็นที่เขาถามกันอยู่เยอะพอสมควรส่วนตัวของคุณเอ๋ก็ปัญหาก็เยอะอยู่แล้วไปยุ่งกับเขาทำไมแล้วเด็กๆมันฉี่รถกลับมาอย่างเนี้ยมันฟาดกลับมาอย่างเนี้ยมันคุ้มไหมเดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกันต่อนะคุณเอ๋นะพักสักครู่เดียวครับไม่ต้องมาร้องเรียนว่าชุดว่ายน้ำมันโป๊ถ้าอยู่ว่างๆก็สวดมนต์ไม่ต้องมาโชว์โบเอ๊ะอะไรก็ฟ้องเฮ้ยคุณอย่ามามโนตกงานอับเฉาอับจนมันคงเศร้าจนอยากจะโฮมาบอกว่าขัดกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยเอาเวลาว่างของคุณไปพัฒนาประเทศไหมอุ๊ยโดนไล่ออกไปแล้วขอโทษค่ะหนูลืมไปโอ้ไม่เป็นไรนะคะก็แค่กลับไปเลี้ยงไก่พูดถึงหน้าตาของประเทศกูว่าจะทุเรศ8ปียังผ่านมาได้จะแก้หนูว่าคงทุเลศคุณควรไปสนใจกับข่าวที่ล่วงละเมิดเพศด่าว่านั้นปะคะที่น่าจะเป็นต้นเหตุข่าวออกกันคึกโครมทุกสื่อก็ประโคมแต่กลับมาโจมตีกับเวทีประกวดนางงามจะว่าอะไรก็ตามมิสแกรนด์มีแต่คนตามเวทีอันดับหนึ่งและจะเป็นหนึ่งตลอดกาลนะก็อย่างที่กราบเรียนนะทั้งที่ตกสวรรค์คุณเอ๋เธอก็สามารถที่จะเปล่งแสง
ธอก็สามารถที่จะสร้างประเด็นแล้วก็ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ได้ตลอดนะครับอย่างเช่นล่าสุดเธอก็ไปวิพากษ์วิจารณ์เวทีมิสแกรนด์โป้สุดชีวิตรับไม่ได้มีผลกระทบทางสังคมมากมายไก่กองทีเดียวและเธอก็เคลื่อนถึงขั้นไปร้องเรียนกระทรวงวัฒนธรรมให้เช็คบินเวทีประกวดมิสแกรนด์นะครับปรากฏว่ามิสแกรนด์จังหวัดกาญจนบุรีน้องพราด้าเธอก็ร้องเพลงแลบตอบโต้กลับมาด้วยเนื้อหาสาระที่เสียดสีแดกดันเธอมากมายไก่กองทีเดียวน้องพราด้าอัดเป็นคลิปแล้วก็โพสต์ขึ้นโซเชียลมีเดียได้เห็นกันทั้งประเทศนะมันก็มีคำถามคุณเอ๋คิดยังไงอะแล้วก็ถูกเด็กมันฉี่รถอย่างนี้มันคุ้มไหมกลับไปกันที่คุณเอ๋อีกครั้งครับคุณเอ๋ครับสวัสดีครับคุณเอ๋ฮะสวัสดีค่ะครับคุณเอ๋ถามกันตรงๆนะคุณเอ๋คิดยังไงอะแล้วก็มันคุ้มไหมเด็กมันมาฉี่รถอย่างเนี้ยเขาก็เสียเขาเองนะคะเพราะเขามีภาพของนางงามที่มีความก้าวร้าวแล้วก็ใช้คำพูดคำจาใช้ความสามารถของเขาเนี่ยไปต่อว่าด่าทอเสียสีดูหมิ่นด้อยค่าคนอื่นเนี่ยซึ่งคลิปเนี้ยก็เอาให้ทนายความดูแล้วค่ะทนายความก็บอกว่าขายดูหมิ่นจากการโฆษณาซึ่งต่อมาคุณวัฒน์ก็ออกมาพูดว่าไม่ได้พูดชื่อใครสักหน่อยไม่ผิดหรอกไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้เอ่ยชื่อเออแต่อย่าลืมนะคะว่าศาลเนี่ยเขามีดุลพินิจถ้าเกิดต่อให้ไม่พูดชื่อนะคะแต่ทำให้บุคคลอื่นมีความเสียหายทำให้สังคมเข้าใจและเกิดความเสียหายเนี่ยวันนี้มีสื่อมวลชนนะคะทั้งออนไลน์ทั้งทีวีต่างๆเนี่ยได้นำเสนอว่าเป็นรวมถึงรายการนี้ด้วยก็นำเสนอชัดเจนว่าเป็นการต่อว่าปรินาเพราะฉะนั้นทุกคนก็เข้าใจอย่างนั้นน่ะทุกคนเข้าใจอย่างนั้นเลยคุณนวัฒน์ก็ต้องไปถามทนายความด้วยว่าต่อให้ไม่พูดชื่อแล้วการกระทำของคุณเนี่ยทำให้บุคคลอื่นเสียหายเนี่ยเข้าข่ายไหมนะครับครับครับสรุปก็คือจะฟ้องน้องพราด้านะจะฟ้องน้องพราด้านะฮะค่ะชัดเจนละจะฟ้องละจะฟ้องรวมไปถึงนวัฒน์เจ้านายของพราด้าด้วยหรือเปล่าเนี่ยคุณนวัฒน์นี่เคยฟ้องเคยแจ้งความไปแล้วเดี๋ยววันที่9พฤษภาเขาก็จะต้องไปต้องไปรายงานตัวตำรวจรับทราบข้อกล่าวหาก็มีประมาทโดยการโฆษณาพร้อมเรียกค่าเสียหาย10ล้านบาทครับครับย้อนกลับมาประเด็นตั้งต้นหลายคนเขาฝากถามปัญหาส่วนตัวของคุณเอ๋ก็เยอะละไปยุ่งไปฟาดเวทีมิสแกรนด์เขาทำไมไปเพิ่มเรื่องให้กับตัวเองอีกทำไมอธิบายสักนิดหนึ่งหลายคนก็ถามคืออย่าลืมว่าเบื้องต้นได้กล่าวไปแล้วว่าถึงแม้จะไม่ได้เป็นส.ส.ค่ะยังมีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาร้องเรียนและขอความเป็นธรรมเยอะนะคะโดยการไปสนีมาที่บ้านแล้ววันนี้พอเราอยู่ในแสงเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามีพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยค่ะไปสนีมาที่บ้านเยอะนะคะซึ่งหลายๆเรื่องเนี่ยเอกก็ดำเนินการไปให้แล้วมีการร้องเรียนนะคะมีการขอความเป็นธรรมต่างๆไปแต่ไม่ได้โพสต์ใน Facebook นะคะก็จะมีการโพสต์แค่บางเรื่องบางดาวเท่านั้นครับเรื่องมิสแกรนด์นอกเหนือจากการที่แจ้งความนอกเหนือจากการที่จะฟ้องร้องน้องพราด้าในส่วนของทางกองประกวดนั้นก็ไปร้องกระทรวงวัฒนธรรมและหยุดอยู่แค่นั้นใช่ไหมครับจะมีอะไรที่เคลื่อนต่อที่มากไปกว่านั้นไหมฮะตอนนี้ก็ประมาณจะอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะก็ต้องขอประณามด้วยขอประณามกระทรวงวัฒนธรรมนะคะที่เพิกเฉยนะคะในเรื่องดังกล่าวนะคะครับครับถ้าคุณอิทธิพลคุณปลื้มถ้าท่านรัฐมนตรีถ้าท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านเฉยจริงๆคุณเอ๋จะทำอะไรได้เนี่ยคะเพราะว่าวันนี้สื่อมวลชนเนี่ยโทรศัพท์เข้าไปในมือถือเห็นสื่อเล่าให้ฟังนะคะทุกสำนักเลยไม่รับสายใครเลยขายตัวไปแล้วค่ะอ๋อเหรอก็ต้องมีการดำเนินการร้องเรียนตรวจสอบนะคะว่าละเว้นเพิกเฉยไม่ปฏิบัติหน้าที่นะคะหรือไม่ที่ปปช.ให้มีการตรวจสอบนะคะครับสุดท้ายปลายทางจริงๆคุณเอ๋จะเล่นแรงถึงขั้นร้องปปช.ให้สอบตัวรัฐมนตรีที่เพิกเฉยที่ละเว้นอย่างนั้นหรือครับค่ะเพราะว่าเจ้ากระทรวงเนี่ยมีหน้าที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะคะอย่าลืมว่าขนาดวัฒนธรรมตะวันตกที่เคยโพสต์ใน Facebook ไปแล้วตัวอย่างนะคะเขายังรับไม่ได้เลยที่มีนมหลุดออกมาอันนั้นคือด้านบนอันนี้คือส่วนของด้านล่างที่มันหลุดออกมานะคะเราสามารถเห็นโขนเราสามารถเห็นอวัยวะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยวัฒนธรรมไทยรับไม่ได้แน่นอนและมีคนรับไม่ได้เยอะนะคะเอ๋ก็ขอเป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องประชาชนเพราะไม่อยากให้เวทีนางงามเนี่ยคือเรื่องมาแถเรื่องว่าชุดว่ายน้ำมีมา10ปีไม่ฟ้องคือชุดว่ายน้ำมันไม่เป็นไรหรอกแต่ชุดว่ายน้ำที่มีของสงวนโทมมาอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคะค่ะ
มันทำหน้าอับอายให้ประเทศไทยเลยค่ะครับครับครับประเด็นที่ทำให้คุณเอ๋ฟิลขาดรับไม่ได้ก็คือมิสแกรนด์จังหวัดอุบลราชธานีที่แต่งโป้ได้ถึงขนาดนั้นใช่ไหมครับนั่นก็คือฟิลขาดก็คือคลิปนั้นเลยถูกต้องไหมฮะก็อยากให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีไม่อยากให้มีการเรียกคนดูหรือเรียกกระแสนะคะก็ต้องอย่าลืมว่าเวทีนี้เขามีเทคนิคโดยการที่บางครั้งผู้จัดหรือบางครั้งผู้เข้าประกวดเนี่ยออกมาโจมตีต่อว่าคนที่มีชื่อเสียงนะคะไม่ใช่รัฐบาลอย่างเดียวอย่าไปแถคุณแอนจักรพงศ์นะคะเยอะแยะก็จะมีล่าสุดก็ไปโจมตีประชาธิปัตย์คือเขาก็จะโหนทุกกระแสอยู่แล้วเพื่อที่จะให้คนรู้จักเวทีนี้แต่มันเป็นสิ่งที่สังคมต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะคะอยากให้ภาพนางงามเป็นภาพที่เป็นน้องๆ นางงามสวยใสน่ารักนะคะแล้วก็พูดจาให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในทางสร้างสรรค์โดยไม่ละเมิดผู้อื่นนะคะอยากให้ภาพเป็นอย่างนี้ต่อไปอะค่ะครับครับนวัตเจ้าของกองประกวดมิสแกรนด์สวนกลับแรงนะนวัตบอกว่าคุณเอก็เคยประกวดนางงามแต่ตกรอบมีแผลในใจหรือเปล่ามีแผลอะไรในใจหรือเปล่าจากการตกรอบประกวดนางงามในอดีตไม่ได้มีแผลหรอกค่ะคือเอก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่สวยอะไรนะคะแต่เอก็เป็นผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่เข้าประกวดนะคะเนี่ยค่ะด้อยค่าทุกเรื่องเลยนะคะเอ๊ะถ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็ดีนะคุณเอ๋ทันนิดนึงสิครับสมัยสาวๆนึกยังไงไปประกวดนางงามอ่ะยังแปลกใจเพราะบุคลิกของคุณเอ๋เป็นคนจริงจังมากนะเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังมากเลยสาระตลอดถ้าทำไมจึงไปประกวดนางงามสมัยนั้นคือพี่ดนัยไม่เคยเห็นเอตัวจริงคือผมไม่เคยเห็นคือเอก็ไม่ใช่คนสวยแต่สื่อมวลชนเห็นบางคนก็บอกว่าตัวจริงสวยมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็นานาจิตตังแต่ว่าเอเนี่ยคือตอนที่อยู่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเอไปทำผมที่ร้านเสริมสวยคนไทยอะไรเงี้ยก็มีการชักชวนไปประกวดนางนพมาศบ้าง Queen of the Night บ้างอะไรต่างๆเอก็ได้รางวัลมาตลอดแต่ก็ไม่ได้ชนะนะคะส่วนใหญ่ที่จะแพ้ก็คือพอมีการถามคำถามแล้วต้องตอบคำถามเนี่ยเราก็จะแพ้เลยก็ไม่รู้ทำไมอาจจะเป็นคนพูดจาไม่ค่อยดีมั้งคะแล้วก็เช่นเดียวกับเวทีประกวดนางสาวไทยเนี่ยค่ะก็มีคนชักจูงเยอะเห็นเขาบอกว่าเวทีวัชราวุธเนี่ยเราไม่ต้องใส่ชุดว่ายน้ำเพราะเอเองก็ไม่ใช่คนหุ่นดีด้วยนะคะจุดเริ่มต้นมาจากการประกวดที่สหรัฐอเมริกาก่อนแล้วมันจริงต่อเนื่องกันมาถึงประเทศไทยค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะคะคือเราได้ไปอยู่เบื้องหลังเราได้ไปเห็นสิ่งต่างๆที่เราไม่เคยเห็นเราเคยเห็นแต่ทางทีวีไงเราก็สนุกมากค่ะโอ้เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะดูสนุกดีนะครับแล้วก็ที่ตกรอบแล้วค่ะภายหลังจากที่เป็นประกวดนางสาวไทยก็ได้รับแต่งตั้งเป็นหนึ่งในผู้วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพราะเราติดเข้ารอบแล้วก็มีตำแหน่งด้วยใช่ไหมคะแต่ทีนี้คือเราก็ไปทำเป็นทูตก็สนุกมากเลยไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยแล้วก็พอหลังจากนั้นก็มีงานบันเทิงเข้ามาบ้างแต่เอเป็นคนที่ไม่ขึ้นกล้องคือพอขึ้นกล้องนี่มันจะอ้วนมันจะบวมมันจะหลายอย่างหน้าตามันก็ค่ะแต่ว่าก็จะมีงานภาคสนามพวกงานพิธีกรภาคสนามเยอะแล้วก็งานเดินแฟชั่นโชว์เพราะเอเป็นคนตัวสูงนะคะก็ได้สัมผัสอีกด้านหนึ่งของชีวิตค่ะสนุกมากค่ะสนุกมากนี่คุณวินเอฟนี่ผมไม่รู้ละเอียดถึงขนาดนี้นะชีวิตที่อยู่กับแสงสีและเส้นเสียงช่วงนั้นเนี่ยหลายปีไหมครับคุณเอฟกว่าจะเข้าการเมืองเนี่ยก็ไม่นานหรอกค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ชีวิตจริงของเราค่ะคือเอาง่ายๆตอนที่ดำรงตำแหน่งเป็นทูตวัฒนธรรมเนี่ยคือเช้ามาแล้วก็แต่งตัวเสร็จแล้วเราก็เอาสายสะพายไปด้วยคือมันต้องนั่งบางทีต้องนั่งขายรถโบกมืออะไรต่างๆเนี่ยคือมันชีวิตแบบคือคุณพ่อทวีก็จะแซวว่าโอ้โหเอาสายสะพายไปทำงานเหรอลูกอะไรเงี้ยก็แซวว่าทำบ้านอะไรเงี้ยก็เป็นอีกชีวิตนึงคือมันต่างกันนักการเมืองโดยสิ้นเชิงคือครับเป็นนางงามเป็นอะไรเงี้ยคือไปไหนเราได้ตังค์ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นนักการเมืองอ่ะไปไหนเรามีแต่เสียตังค์เสียตังค์โอเคเข้าใจเลยเข้าใจก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะสนุกก่อนที่จะพลิกมาเล่นการเมืองเต็มรูปแบบทั้งหมดนี้เป็นคำอธิบายของคุณเอ๋เพื่อที่จะตอบโต้ของคุณนวัตที่กล่าวหาว่าสมัครนางงามตกรอบมีปมมีแผลในใจจริง
ไประบายลงเด็กรุ่นน้องๆ นี่ก็คือคำอธิบายแล้วด้อยค่าเป็นครั้งด้อยค่าทุกคนที่สอบตกนะคะแต่เอคิดว่าผู้หญิงทุกคนมีศักดิ์ศรีแล้วก็มีความสวยงามในแต่ละของทุกคนบางปีมีผู้เข้าประกวดสวยนางสาวไทยก็ยังมีนะคะมีจิตใจที่ดีกว่านางสาวไทยก็มีอะไรต่างๆก็มีนะคะไม่ก้าวร้าวไม่หยาบคายไม่ด่าทอละเมิดผู้อื่นก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอย่าไปด้อยค่าผู้หญิงที่สอบตกจากนางงามเขาก็มนุษย์เหมือนกันเนี่ยแหละค่ะแล้วเขาอาจจะมีความสุขที่ได้ไปอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะคะครับสรุปหนึ่งจะเอาเรื่องในทางกฎหมายกับน้องพราด้าสรุปอีกทีก็คือถ้าคุณอิทธิพลรัฐมนตรีวัฒนธรรมยังเพิกเฉยไปเจอกันที่ปปช.แน่ๆสรุปตามนี้นะครับค่ะโอเคเอาละครับเราจะพักกันอีกสักช่วงหนึ่งในช่วงหน้าคราวนี้สำคัญจริงๆไปทารบเสรีพิสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งคิดอะไรอย่างไรในช่วงหน้าในช่วงหน้านะครับพักสักครู่ครับถ้าผมเห็นเขาแถลงอยู่เขาเป็นคนติ้งตองนะเขาไม่ค่อยเข้าใจประเด็นนะสมมติเรื่องที่เขาจะร้องผมไม่ว่าที่ท่าเทียบเรือที่บ้านที่สำเสนนี่นะหรือที่ทองประภูมิก็ตามนะความจริงผมถูกต้องหมดนะแล้วคดีก็ยุติเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะตอนนายสมัครเป็นนายกโอ้เล่นงานผมเยอะแยะเลยแล้วเราสามารถให้เขาตรวจสอบได้หนึ่งว่าเราถูกต้องนะสมมติว่าผมไม่ถูกนะไม่เกี่ยวข้องเลยนะเพราะผมทำท่าเทียบเรือตั้งแต่ปี43 20กว่าปีแล้วถูกไหมเรื่องถมที่ดินที่ทองภูมิตั้งแต่ปี50ผมยังไม่ได้เป็นส.ส.เลยนะครับเรื่องจริยธรรมเขาใช้กับส.ส.เข้าใจไหมส.ส.ที่ผมเป็นปี62นั่นเองการกระทำของตรงนั้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับจริยธรรมนะนี่สมมติว่าผมผิดนะแต่ไม่ได้ผิดหรอกเอาละครับอีกหนึ่งเรื่องที่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์คุณเอ๋ปรินาเธอไปทารบเสรีพิสุทธิ์นะครับไปร้องปปช.ให้สอบอาญาสอบจริยธรรมเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทสองเรื่องด้วยกันเรื่องสร้างบ้านเรื่องสร้างท่าเทียบเรือลุกล้ำลำน้ำชพยาอีกกรณีหนึ่งก็คือลุกล้ำลำน้ำแขวนน้อยที่กาญจนบุรีปรากฏว่าเสรีพิสุทธิ์ตัวใหญ่สวนกลับเลยเธอติ้งต้องทั้งสองเรื่องเป็นเรื่องเก่าจบไปแล้วหรือฟื้นมันขึ้นมาติ้งต้องแฟร์ๆนะก็ต้องคุยกับคุณเอ๋นึกอย่างไรที่คุยเอาเรื่องเดิมสองเรื่องนั้นขึ้นมาเล่นอีกกลับไปที่คุณเอ๋ครับคุณเอ๋ครับคุณเอ๋ครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณเอ๋เสรีพิสุทธิ์เขาบอกคุณเอ๋ติ้งต้องเอาเรื่องเก่าที่มันจบไปแล้วมาเล่นแกอีกคุณเอ๋ว่าไงฮะติ้งต้องนี่ก็แปลว่าเหมือนกับไม่เต็มบาทตามพจนานุกรมนะคะก็เป็นการดูหมิ่นกันนะคะดูหมิ่นกันต้องไปว่ากันที่โรงพักแล้วล่ะแต่ว่ากันที่ศาลนะคะตรงนี้แต่ในส่วนของเรื่องคดีความเนี่ยค่ะก็แบ่งเป็น2ส่วนนะคะที่กาญจนบุรีกับเจ้าพญาในส่วนของกาญจนบุรีเนี่ยเอกก็ได้ไปร้องปปช.ในส่วนของอนุกรรมการปปช.ที่เป็นผู้ไต่สวนเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อประมาณปีที่แล้วคุณศรีสุวรรณจันยาเนี่ยเขาไปร้องไว้แล้วร้องจริยธรรมไว้แล้วแต่ปรากฏว่าจนบัดนี้อะค่ะนะคะจนคดีเอเนี่ยคือคดีเอเนี่ยใช้เวลา4เดือนชี้มูลได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้ตัดสินแล้วนะคะส่วนคดีของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยคือร้องเมื่อปีที่แล้วตอนนี้ก็ยังไม่คืบนะคะก็เลยร้องให้มีการตรวจสอบดำเนินคดีหากมีการละเว้นเพิกเฉยแล้วก็ทั้งด้านอาญาแล้วก็จริยธรรมด้วยกับคณะอนุกรรมการที่ไต่สวนคดีของคณะอนุกรรมการไต่สวนของปปช.เองนะคะที่ไต่สวนเรื่องของเสรีพิสุทธิ์นะคะแล้วก็มีการร้องไปถึงผู้การบกปตส.ที่ทำงานล่าช้าแล้วก็ร้องไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าเมื่อมันมีคำพิพากษาศาลเนี่ยให้รื้อที่ถมเกินออกมาจากที่ดินของคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยออกมา3ไร่นะคะเจ้าท่ามีคำสั่งให้รื้อศาลมีคำสั่งให้รื้อนะคะแล้วก็พอเจ้าหน้าที่ไปรังวัดเพื่อให้คนเนี่ยเสียชีวิตหรือเนี่ยปรากฏเจอผมเพิ่มเข้าไปเป็น4ไร่ครึ่งนะถึงบัดนี้เนี่ยยังไม่รื้อเลยก็บกส.หารือตลอดว่าคำพิพากษาศาลเนี่ยถือเป็นหลักฐานใหม่ไหมเพราะอย่าลืมว่าตอนที่ถูกดำเนินคดีอาญาครั้งแรกนะคะตำรวจยก
ัยการยกโดยให้เหตุผลว่าการถมที่เป็นการถมที่ได้รับการอนุญาตแล้วแต่ทีนี้เอก็ประกอบคำอนุญาตของเจ้าท่าไปนะคะเขาระบุชัดเจนเลยว่า อนุญาตให้ถมแค่ที่ดินเดิมที่ครอบครองอยู่ตอนต่อสามนะฮะแต่ทีนี้พลเมืองเซวิสุนเนี่ยได้ทำการถมเกินตอนต่อสามเนี่ยเข้าไปสามไร่คือเยอะมากคือนึกสภาพบ้านปรินานี้ประมาณสองไร่นะคะก็ถือว่าเป็นบ้านใหญ่ในราชบุรีแล้วอันนั้นถมสามไร่เข้าไปแล้วมีคำสั่งนะคะแล้วก็อายการก็ยกก็เป็นอำนาจอายการนะคะแต่มันมีความผิดต่อเนื่องมีความผิดใหม่นะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ปปช.ต้องไต่สวนแต่การไต่สวนเนี่ยเอ๋มองว่าล่าช้าก็เลยไปร้องนะคะร้องทุกหน่วยงานเลยที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันนั้นส่วนที่หนึ่งกาญจนบุรีส่วนที่สองเนี่ยเจ้าพระยาเจ้าพระยาเนี่ยก็เป็นติ้งต้องใช่ไหมคะคืนให้ลูกแล้วไม่รู้เรื่องอันนี้ใช่ไหมคะคือคุณอย่าลืมนะคุณอาจจะมอบที่ดินให้ลูกได้คุณอาจจะมอบบ้านบนที่ดินให้ลูกได้แต่คุณไม่สามารถมอบที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ที่เป็นที่ดินของรัฐที่ที่คุณเข้าไปก่อสร้างบุกรุกครอบครองก่อสร้างนะคะในแม่น้ำเนี่ยให้กับลูกได้ครับนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวก็รู้ว่าติงตองไหมนะคะเดี๋ยวก็รู้ว่าติงตองไหมมันกลายเป็นคดีซ้อนคดีแล้วนะหลุดคำว่าติงตองออกมาจะยกหลุดคำว่าติงตองออกมาเนี่ยกลุ่มคุณเอเอาเรื่องแน่หมิ่นประมาทถูกไหมฮะหมิ่นประมาทอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ไอเรื่องคดีความไอลุกล้ำลำน้ำนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งโอเคเข้าใจมีความมั่นใจในเรื่องของการเช็คบินครั้งนี้นะฮะถ้าตรงไปตรงมาไม่รอดค่ะแต่อย่าลืมว่าเขาเป็นผู้มีอำนาจแล้วเขาก็มีเงินทองเยอะเขาเป็นฝ่ายค้านนะเขาเป็นฝ่ายค้านนะองค์กรต้องทำงานอย่างตรงไปตรงมานะคะไม่งั้นสังคมครหามันมีความเหลื่อมล้ำอะค่ะครับครับแล้วคุณเอ๋ทำไมคุณเอ๋เพิ่งมาเช็คบินไอ้สองเรื่องนี้เอาในตอนนี้ทำไมไม่เช็คบินเสรีพิสุทธิ์สองเรื่องนี้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แปลกใจจังเพราะดิฉันมีประสบการณ์มาแล้วโดยตรงแต่ที่ของดิฉันเนี่ยมันเป็นสปก.เรียนเข้าไปครอบครองทำประโยชน์แล้วก็คืนก็ยังผิดนะคะแล้วก็เรียนก็ครอบครองทำประโยชน์มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะแกงพูดได้เหมือนเซรุตเนี่ยก็ครอบครองทำประโยชน์ไม่ยอมรื้อถอนถึงปัจจุบันเหมือนกันนะคะมีการเจ้าท่าไปดำเนินคดีอาญานะคะพอไออนุญาตก่อสร้างท่าเรือเนี่ยนะคะตรงเจ้าพระยาเนี่ยอนุญาตแล้วให้สร้างนะแต่ก็ยังสร้างไม่ตรงแบบจนเจ้าท่าเนี่ยต้องไปแจ้งความที่สน.บางโพคือมันมีทั้งอาญานะกรมอธิบดีอดิศรนุดำรงก็ไปแจ้งความคือทั้งเจ้าท่าคือมันมีการดำเนินคดีอาญาเช่นเดียวกับดิฉันนะคะแล้วคดีแบบยังไม่สิ้นสุดก็สามารถตัดจริยธรรมได้เลยนะคะเพราะมันมีพฤติการนะคะเข้าไปครอบครองที่ของรัฐอย่าลืมนะคะว่าคำพิพากษาเขียนว่าคือคุณเป็นนักการเมืองเนี่ยคุณครอบครองที่ดินของรัฐก็ผิดแล้วไม่ว่าจะคุณได้มาโดยมรดกคุณได้มาโดยอะไรก็ตามแต่เนี่ยคุณเป็นนักการเมืองคุณไม่มีสิทธิ์ไปครอบครองที่ดินของรัฐเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันก็เลยเห็นคำตัดสายดิฉันก็เลยมองว่าโอ้ผิดกันบานเลยคราวนี้เยอะเลยนะคะแต่คนที่ง่ายที่สุดก็คือเสรีพิสุทธิ์เพราะว่าถูกดำเนินคดีแล้วค่ะครับ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 เสรีพิสุทธิ์เขาบอกว่าไอ้ที่เหล่านั้นที่เคยมีปัญหาเขายกให้ลูกไปหมดแล้วยกให้ลูกไปตั้งนานแล้วไม่เกี่ยวกับตัวแกแล้วจะมาเอาอะไรแกค่ะแกบอกว่าแกยกไปประมาณปี61นะคะก่อนที่จะเป็นส.ส.นะคะแต่ทีนี้อย่าลืมว่าแกไปยกที่ดินของรัฐให้ลูกไม่ได้เหมือนสมมุติเล่นๆนะคะสมมุติว่าพี่ดนัยเนี่ยไปก่อสร้างนะคะบุกรุกครอบครองทำประโยชน์ในลำน้ำครับแล้วถูกดำเนินคดีก่อนปี61นะคะพอมาปี61จะไปเป็นส.ส.เนี่ยก็ยกบ้านและที่ดินที่ติดกับไอ้สิ่งปลูกสร้างตรงนี้ให้กับลูกครับมันทำไม่ได้เห็นมั้ยคะเราจะไปยกสิ่งปลูกสร้างของเราเนี่ยที่ในที่ของรัฐเนี่ยที่เราลุกล้ำเข้าไปตรงนี้เนี่ยนะคะจนถูกดำเนินคดีเยอะแยะเนี่ยนะให้กับลูกไม่ได้เพราะมันไม่มีเอกสารสิทธิ์คุณไม่มีสิทธิ์ไปครอบครองทำประโยชน์ด้วยซ้ำตรงนั้นคุณถึงถูกดำเนินคดีอยู่ทุกวันนี้แต่เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงลอยนวลอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็น
การดำเนินคดีทางอาญาแล้วก็การดำเนินคดีทางจริยธรรมนะคะครับครับยกให้ไม่ได้ค่ะที่ยกให้ใครไม่ได้ครับไปแล้วคุณก็ต้องเป็นชื่อคุณขอชื่อคุณขอถมชื่อคุณขอก่อสร้างทุกอย่างเป็นชื่อของคุณแล้วคุณจะยกให้ลูกได้ยังไงนะคะครับครับสรุปก็คือจุดเริ่มต้นมันมาจากปัญหาของตัวเองนี่แหละคุณเอ๋เสรีพิสุทธิ์ต่างคนต่างก็ถูกดำเนินคดีอาญาแต่ในส่วนของคุณเอ๋เจอเรื่องจริยธรรมไม่ต้องรออาญาอาญาจบอย่างไรไม่รู้แต่จริยธรรมเชื่อดไปแล้วกลับมาที่เสรีพิสุทธิ์แล้วทำไมในส่วนของจริยธรรมมันไม่เดินเร็วเหมือนคดีของคุณเอ๋นี่ก็คือประเด็นที่ทำให้ต้องร้องไปกระทุ้งกันถูกต้องนะค่ะไม่ใช่เรื่องจะเอาคืนไม่ใช่จะแก้แค้นไม่ใช่อะไรนะคือวันนี้ต้องยอมรับว่าท่านคนไม่ชอบเยอะจนกระทั่งตอนที่ปรินาโพสใน Facebook ว่าถ้าใครมีข้อมูลอะไรให้ส่งการติดตามและร้องเรียนของปรินาเนี่ยจะเกิดประโยชน์กับประเทศชาตินะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยฝากท่านเสรีไปรื้อสักทีเถอะนะคะนะครับครับครับเอาละครับเอาละครับสุดท้ายเลยคุณเอ๋สุดท้ายเลยนะฮะสุดท้ายเลยนะคุณเอ๋คุณเอ๋อยากจะเปิดความในใจอะไรฝากถึงประชาชนสักนิดไหมฮะมีทั้งคนที่เขามองบวกและเขาก็มองลบกับตัวคุณเอกคุณเอกเชิญครับผมจะเปิดพื้นที่ให้เลยเปิดความในใจลึกๆได้เลยเชิญเลยฮะค่ะปกติคนเรามันก็จะทำอะไรมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็ขอน้อมรับทุกเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะแต่อันหนึ่งก็จะพยายามเป็นที่พึ่งเป็นกระบอกเสียงนอกสภาให้กับทุกๆท่านต่อไปไม่ใช่เฉพาะเขตวิทารามจอมบึงแต่ทั้งแผ่นดินนี้นะคะครับสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆจะหาโอกาสไปกราบลุงป้อมที่บ้านป่ารอยต่อสักครั้งหนึ่งไหมครับค่ะเดี๋ยวก็ได้เจอกับท่านต้องทำงานให้ประเทศชาติเยอะมากส่งกำลังใจให้ท่านด้วยนะคะครับโอเคเอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณเอ๋ขอให้โชคดีครับคุณเอ๋ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งหมดนี้ก็คือเอปรินานางฟ้าตกสวรรค์แต่ทั้งๆที่ตกสวรรค์แรงเธอก็ยังดีไม่มีตกผมยืนยันนะครับเธอยังสามารถเปล่งแสงได้ตลอดเวลาทั้งหมดนี้ก็คือเอปรินาทั้งหมดนี้ก็คือนางฟ้าตกสวรรค์สรุปกันเราเองใครจะมองเธออย่างไรจะขีดเส้นใต้เธอตรงไหนก็สุดแต่ใจก็แล้วกันวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีฮะ